ตรวจออกมาแล้วนะครับคุณมีเชื้อ HIV ครับตอนนี้ค่า CD4 ของคุณอยู่ที่250นะครับหมอจะให้ยาต้านไวรัสกับคุณถ้าคุณดูแลตัวเองดีปฏิบัติตามที่หมอบอกทุกอย่างทุกอย่างมันก็จะโอเคขึ้นนะครับคุณพร้อมที่จะเข้ารับการรักษาหรือยังครับใช่ค่ะเป้สามีของฉันติดเชื้อ HIV จากการแอบไปเที่ยวสนุกตามประสาผู้ชายและฉันก็ได้รู้ทุกอย่างเมื่อสายไปแล้วทำไมคุณต้องทำร้ายวีด้วยแต่ถึงฉันจะโชคร้ายฉันก็จะไม่ยอมแพ้ฉันจะปฏิบัติตามที่คุณหมอสั่งทุกอย่างเพราะฉันยังหวังว่าจะกลับมามีชีวิตปกติเหมือนคนอื่นวันนี้เรามีข่าวดีที่จะมาแจ้งพนักงานของเราทุกคนนะคะจากผลการประกอบการที่ผ่านมาใน1ปีนี้เรามีผลกำไรเป็นที่น่าพอใจตามที่เราได้ตกลงกันไว้ว่าถ้าเราได้ผลกำไรเป็นที่น่าพอใจเราก็จะมีการตอบแทนพนักงานทุกคนในรูปของโบนัสการจะให้ผลตอบแทนเราก็จะต้องมีคุณสมบัติค่า CD4 สูงขึ้นมากเลยนะครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับผลตรวจเลือดตอนนี้ไม่พบเชื้อไวรัสแล้วครับขอบคุณมากเลยนะคะคุณหมอไม่ใช่ว่าเป็นเพราะหมอหรอกเพราะคุณสาวิตรีเนี่ยดูแลตัวเองดีต่างหากแล้วนะครับแต่ยังไงหมอก็แนะนำนะว่าถ้ามีเพศสัมพันธ์อ่ะขอให้ใช้ถุงยางอนามัยนะครับจะได้ป้องกันทั้งสองฝ่ายไม่หรอกค่ะฉันไม่กล้าไปมีอะไรกับใครอีกแล้วค่ะคุณหมอจริงแล้วคุณมีได้นะแค่ต้องป้องกัน 100% เท่านั้นเองกินยาตรงเวลานะครับวิค่ะเย็นนี้ไปทานข้าวด้วยกันไหมพอดีวิต้องรีบกลับบ้านนะคะงั้นเดี๋ยวผมไปส่งไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยววิกลับเองได้ค่ะวิครับคือวิก็น่าจะรู้นะว่าผมชอบวิมานานแล้วอะเทพแต่ถ้าวีไม่ชอบวีบอกผมได้นะผมรับได้ครับใจนึงฉันก็อยากบอกเทพว่าฉันไม่ได้ชอบเขาเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องเอาชีวิตมาเสี่ยงกับฉันแต่ฉันก็ตอบเขาไม่ได้เพราะฉันเองก็ชอบเขาเหมือนกันThank you.
เป็นไงอร่อยไหมคะอร่อยค่ะเทพอะทำอาหารอร่อยอร่อยแบบนี้ให้วิกินบ่อยๆวิอ้วนแย่เลยนะคะโอ้ยถึงวิอ้วนยังไงอะพี่ก็รักไปป้อนดีกว่านี่ค่ะปูเน้นมีอะไรให้พอคะพี่แค่คิดว่าพี่อยากใช้ชีวิตกับวีแล้วอะทำไมอะคะวินี่เราก็เป็นแฟนกันนานแล้วนะคือวิกลัวท้องอะค่ะวิยังไม่อยากมีลูกวิไม่ต้องกลัวหรอกค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปซื้อถุงยางคิดอะไรอยู่ครับวิเปล่าค่ะไม่ได้คิดอะไรนี่กลัวคนมองไม่ดีเหรอครับก็ย้ายไปอยู่กับผมสิไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกวิก็คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยเทพคิดเรื่อยเปื่อยได้ยังไงหึไม่ได้สิครับตอนนี้ก็ต้องคิดแต่เรื่องผมคนเดียวเข้าใจไหมถุงยางหมดไม่ใช่หรอวีทำไมวีต้องซีเรียสเรื่องถุงยางทุกครั้งเลยอะครับไม่เอาแล้วนะผมจะไม่ใช้ถุงยางแล้วผมอยากมีลูกแต่งงานกันนะวิแต่งงานครับแต่งงานมีลูกเป็นครอบครัวกันไงวินะนี่ฉันทำอะไรลงไปฉันกำลังทำร้ายคนที่ฉันรักที่สุดอยู่ใช่ไหมเทพวิขอโทษสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวิค่าซีดีโฟสูงมากนะครับทุกอย่างดูดีมากเลยอะยาต้านคุณวิทานปกติใช่ไหมครับค่ะผมว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วครับสบายใจได้นะคุณหมอคะครับคือวิมีแฟนแล้วค่ะดีใจด้วยนะครับแต่วิกลัวค่ะคุณวิไม่ต้องกลัวนะครับได้ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งอย่างที่หมอบอกหรือเปล่าครับค่ะใช้ทุกครั้งค่ะแค่ใช้ถุงยางอนามัยเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วครับ
แล้วเหรอหิวไหมครับหือเดี๋ยวมีอะไรกินไหมอ่ะให้ผมทำอะไรให้กินไหมระหว่างคุณอาบน้ำหิวแย่แล้วแทบว่าไงจ๊ะจากนี้ไปอ่ะเราใช้ถุงยางเหรอนะวิอย่างเรื่องแต่งงานอ่ะก็ไม่แต่งไม่เป็นไรผมเข้าใจนะที่คุณกลัวคนจะมองไม่ดีเรื่องที่คุณแต่งงานรอบสองแล้วอะแต่เรื่องมีลูกเนี่ยผมก็ขอนะวีให้ผมนะนะเครียดเหรอวี อย่าเครียดสิคะเครียดแบบนี้เมื่อไหร่จะท้องวิ เอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้วันหยุดแต่ผมเพิ่มรอบละกันแล้วเราก็อยู่ห้องทั้งวันเนี่ยไม่ได้ออกไปไหนเห็นปะนี่เหรออะไรคะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีกับฉันเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งรักและห่วงเขามากขึ้นเท่านั้นแต่ฉันก็ยังขี้ขลาดเกินกว่าจะบอกให้เขาไปตรวจเลือดถ้าเกิดเขาติดเชื้อจากฉันและทิ้งฉันไปฉันจะอยู่ยังไงวิคะเดี๋ยวเรื่องตรวจสุขภาพประจำปีนี้ครับเราไปตรวจด้วยกันนะจะได้คุยเรื่องมีลูกด้วยคือวิมีที่ตรวจของวิแล้วอะค่ะวิคืออันนี้พี่ไม่เข้าใจอะทำไมกับไอ้แค่เรื่องตรวจสุขภาพอะวิเราต้องตรวจแรกโรงพยาบาลกันด้วยอ่ะแล้วเขาก็มา3ปีแล้วนะครับทำไมมีไปตรวจที่ไหนนี่พี่ก็ไม่เคยรู้เลยนะคือวินี่วิมีอะไรปิดบังผมหรือเปล่าวินี่เราต้องอยู่ด้วยกันอีกทางชีวิตนะครับพี่ไม่อยากให้เรามีความลับอะไรต่อกันโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพเนี่ยเราสองคนต้องดูแลกันไม่ใช่หรอแล้วถ้ามันร้ายแรงมากเทพจะรับได้เหรอคะแปลว่าวิเขาติดเชื้อ HIV จากแฟนเก่าอะครับนี่คือสิ่งที่คุณปิดบังผมมาตลอดเหรอเทพวิเทพวิขอโทษวิขอโทษที่ปิดบังเรื่องนี้แทมมาตลอดเลยอะ
วีขอโทษนะแล้วก็ขอโทษคุณหมอด้วยนะคะที่วีโกหกเรื่องใช้ถุงยางอะค่ะผมไม่เข้าใจอะครับหมอแต่ผมก็ตรวจสุขภาพทุกปีนะครับทำไมผมไม่ติดเชื้อคืองี้ครับพวกคุณสองคนรู้จักยูอิโคยูหรือเปล่าครับ undetectable เท่ากับ untransmittable หรือก็คือผู้ติดเชื้อที่ทานยาต้านไวรัสเป็นประจำจะไม่สามารถแพร่เชื้อให้ใครได้อีกตามสโลแกนที่ว่าไม่เจอเท่ากับไม่แพร่ครับอย่างนี้แสดงว่าแฟนวิเขาจะไม่ติดเชื้อเหรอคะคืออย่างนี้หมอเพิ่งไปประชุมเกี่ยวกับเอชที่อัมสเตอร์ดัมมาจากผลวิจัยที่ติดตามคู่รักที่ติดเชื้อ HIV แบบพวกคุณเนี่ย 2,000 กว่าคู่ที่ผลเลือดต่างกันโดยติดตามไม่มากกว่า3ปีไม่มีคู่รักคนไหนที่ติดเชื้อเลยนะครับทั้งที่มีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้ป้องกันด้วยซ้ำอ่ะไม่เป็นไรนะแต่มันก็แปลว่าผมกับวิเนี่ยเราก็ไม่ควรมีลูกกันใช่ไหมครับไม่ใช่ครับคุณแล้วก็แฟนคุณถ้าอยากมีก็มีได้นะครับจริงเหรอครับหมอครับผมมีลูกกับวิได้เหรอครับครับวิเรามีลูกกันได ในที่สุดฉันก็ได้มีชีวิตที่ปกติเหมือนคนอื่นๆขอบคุณคุณหมอที่คอยดูแลและแนะนำการดูแลตัวเองอย่างดีขอบคุณตัวฉันเองที่มีวินัยในการทานยาและปฏิบัติตัวเองตามที่คุณหมอสั่งขอบคุณเทพที่เป็นกำลังใจและให้เกียรติฉันเพราะการที่เทพยังรักและอยากใช้ชีวิตคู่กับฉันมันทำให้ฉันมีชีวิตที่เป็นชีวิตจริงสวัสดีครับผมแม็กนัทพลนะครับตัวแทนนักแสดงจากซีรีส์ Together With Me นะครับผมก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะครับลองตรวจเลือดสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับเราตรวจเนี่ยไม่ได้ตรวจเพื่อตัวเองอย่างเดียวนะครับแต่ตรวจเพื่อคนอื่นด้วยสักครั้งหนึ่งในชีวิตครับตรวจเพื่อไปต่อครับสวัสดีค่ะแมงมุมนะคะพิมพ์นิชกุลบำรุงกิจค่ะก็อยากจะแนะนำสำหรับคนที่ติดเชื้อ HIV นะคะหรือว่าใครที่คิดว่าตัวเองเนี่ยกำลังมีภาวะเสี่ยงที่ติดเชื้อ HIV นะคะแนะนำให้ไปพบแพทย์ค่ะเพราะว่าการแพทย์ของเราในสมัยนี้คือยาต้านมีประสิทธิภาพมากๆเลยแล้วก็มีคุณภาพค่ะใครที่ไปหาหมอนะคะแล้วแบบปฏิบัติตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดเนี่ยยังไงก็มีโอกาสกลับไปใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้อย่างแน่นอนค่ะสวัสดีครับตุลภากรนะครับได้รับโอกาสมาร่วมเล่นละครสั้นเรื่อง U equals U นะครับหากคุณตรวจร่างกายตรวจเลือดแล้วไม่พบเชื้อ HIV แล้วนั่นก็หมายความว่าดูแลตัวเองจนไปถึงขั้นไม่พบเชื้อเหมือนกับสโลแกนที่ว่าไม่เจอเท่ากับไม่แพร่ครับ